ที่อะไรของตารางที่สร้างรายได้เยอะที่สุดสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายหรือว่า10,000นะครับวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมตอบคำถามใครที่มีความรู้เยอะที่สุดจะเป็นผู้ได้เปรียบในเกมนี้ที่ผมมาเล่นนะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันของเราครับมี5คนครับผมคนแรกครับชัปปี้ซี่ไปทั่วซี่รวดซี่รวดคนต่อไปวิศวะเอ็มบอลปั่นจูเลยจูนเฉยๆค่ะสวัสดีครับบอลครับผมสวัสดีครับแบงค์ครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเกมแรกเลยอยากให้ทุกคนเขียนเลขที่ทุกคนชอบโอเคเขียนเลขที่ทุกคนชอบ0ถึง9เอาเลขที่ทุกคนชื่นชอบเลยแล้วผมบอกก่อนเกมนี้จะมีบทลงโทษขอดูบทลงโทษนะครับอันนี้คือน้ำน้ำอะไรไม่โอ้โหกินนี้ปั่นที่เดียวขึ้นดังเลยโอเคมาเกมนี้จะมีบทลงโทษทุกคนเปิดหมายเลขมาครับเปิดหมายเลขมาโอเคหมายเลขของทุกคนจะอยู่ตรงนี้แล้วแล้วผมจับได้หมายเลขไหนคนนั้นต้องกินบทลงโทษบทลงโทษนะโอเคเอาเยอะเอาน้อยอย่าผมเทแล้วให้ทุกคนบอกว่าหยุดนะไอ้ยังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดไปอีกไปอีกไปอีกขอให้มึงโดนโอเคเกมนี้ผมเดี๋ยวจะว่าผมโกงมึงจับมึงจับจับจับแล้วใส่มือพี่ถ้าเกิดไม่มีก็จะตัดต่อจนมีบทลงโทษมาเลขสามจริงอ่ะเลขที่ออกคือเลขหนึ่งไม่มีครับโอเคมาตัดต่อตัดต่อโอ้เก่งเยี่ยมจะแตกเลยเลขที่ออกคือเลขศูนย์ยังยังยังอันนี้ไม่มีเลขสามเลยใช่ไหมจำเลขสามนะครับไม่มีเลขสามนะครับเลขที่ออกคือหนังหรือเปล่าเคยครับดูหนังไหมคำถามนี้คือเพลงประกอบละครอะไรที่มียอดวิวเยอะที่สุดโอ้ยเพลงประกอบได้เลยอยากมีฟังมีอยากได้ช้อยไหมช้อยแรกคือบุพเพสันนิวาสช้อยที่สองคือเพลงขาดเธอใจขาดเพลงประกอบละครนาคีขาดเธอขาดใจเพลงที่3คืออยากรู้หัวใจตัวเองดีนะเพลงประกอบละครนะครับเพลงที่4คือคู่ครองบ่มีอีหยังมาพังทลายโอเคเขาเป็นนาคีบุพเพมันต้องมาด้วยกันด้วยวะสุดท้ายเลยนะพี่ฮะคู่ครองคู่ครองนาคีครับนะดูบทลงโทษดูบทลงโทษพอพอโอ้ยมึงลองกินเองสิถ้าเกิดตอบถูกหมดตอบถูกหมดผมกินโอเคนะคำตอบเปิดคู่ครองคู่ครองคู่ครองบุพเพโอ้เอ็มบุพเพคนเดียวคำตอบที่ถูกต้องคู่ครองถูกต้องครับผมทั่วไปแต่อันนี้พี่เอ็มจะได้เปรียบคือเห็นเสื้อที่ผมใส่อยู่ไหมอาร์เซนอลอยากถามว่าตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของตารางโอ้โหเราไม่ได้ดูไอ้นี่ไม่รู้ถามอะไรกับเนี่ยร้อยไหม1-8เขาอยู่ในหนึ่งนี้โอเคคนที่ตอบถูกสามารถเรียกให้คนหนึ่งคนกินได้อาร์เซนอลเก่งไหมพี่เก่งดิเก่งอะไรดิ
1ถึง3อ่ะดูนะดูบทลงโทษด้วยเฮ้ยพอไปเยอะไปนิดเดียวไม่เยอะเลยอ่ะโอเคอ่ะตอบครับ1 2 3หรอดูไม่ถาม1 2แล้วไม่ได้ดูโอ้ต้องดี2แก้วแล้วนะคำตอบที่ถูกก็คืออันดับ3ไอ้คนถูกเลือกไงไปแทนกูเปี้ยงบาร์ในตัวเองเลยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยไม่ต้องมาด่าตัวเนี้ยผมมองไปเห็นต้นตลาดไม่เคยติดมองไปเห็นต้นตลาดได้เพราะว่าเมนูอยู่หนักสิเดี๋ยวบอกไม่เคยแพ้ไอ้บอลมึงกินเลยพี่เดี๋ยวข้อต่อไปถ้ามึงผิดพี่กินเอาดิบอลดูมันทำก็พี่ไปผมกินหมดแล้วยังกินเร็ว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 เปรี้ยวดีไอ้ได้ไงก่อนไปอันเนี้ยผมมีสิทธิ์ผมโดนผมต้องลีนก่อน1ข้อเลย1ข้อเดี๋ยวโดนเองเดี๋ยวช่วยเอาอีกเอาอีกอีกอีกหน่อยนึงดูนะคำถามคือเพลงนะที่มียอดวิวเยอะที่สุดในประเทศไทยของนักร้องคนไหนคนแรกคือแซคชุมแพเพลงที่2คือ Friday Night เพลงห้องนอนเก่ามากเลยนะอยากหลับตาอยู่ห้องนอนนั้นไม่ใช่อ่ะนะพี่บอยเพลงที่3คือของลำมนูนครับเชือกวิเศษเชือกวิเศษเพลงที่4ของก้องห้วยไร่ครับคู่ครองบอกไว้ก่อนนะ4อันดับเนี้ยสลับกันเรื่อยเคยมีที่1ที่2ที่3ขึ้นมาที่1หรืออะไรเงี้ยเป็นคือมันหลายปีแล้วไงเราก็เลยไม่ยอมรู้วิ่งไปถึงไหนแล้วไงโอเคครับตอบชื่อเพลงก่อนนะครับตอบเชื่อในพลังของเชื่อในพลังของพี่ชายตอบแล้วห้ามแก้นะครับผมตอบมาผมเห็นคนโดนแล้วเชื่อพิเศษพี่ดาวตอบเชื่อพิเศษอ้าวสักไม่เหมือนต้องคำตอบที่ถูกต้องคือเชื่อพิเศษครับพี่ก้องอะไรวะต่อให้เชื่อวิเศษพวกเราไว้เนาะแทนเอาข้อเลยเอาข้อเลย1ข้อเลย1ข้อไม่ของเขาคนนี้ข้อเดียวได้มาคุณมันด่าจังโอ้โหไอ้เอ้ยกูอิ่มแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ว่าง่ายเลยนะเพราะว่าเพลงของพี่ลำนุ่มเพิ่งมาขึ้นพิกตอนแรกเป็นของแซคชุมแพเราก็เพิ่งขึ้นมาสลับกันกินก่อนครับกินก่อนครับโอเคขนมเย็นพี่มะนาวเป็นไงพี่เอ็มข้อหนึ่งเลยอ่ะไอ้กูขนมจีนกูไม่อร่อยอันนี้ว่าข้อต่อไปไอ้เด็กแก้ที่มึงถืออยู่อ่ะชิ้นอะไรเก่งเก่งนี่มาดูนะผมก่อนนะเออเอาเยอะๆหน่อยเกมนี้คิดอะไรเอาอะไรมาคิดเกมนี้จะเล่นเหมือนบิงโกครับให้ทุกคนเขียนตัวเลข4ตัวแต่ห้ามซ้ำกันครับเอาบทลงโทษนะเอาข้อหนึ่งไหม1ข้อเลย1ข้อหงายครับหงายครับหงายหงายทุกคนนะครับหงายเลยครับหงายเลยให้กล้องได้ดูนะครับกล้องได้ดูครับโอเคมีคนใกล้เคียงนะเลขที่1ที่ออกคือฟังมาพี่เอ็มพี่เอ็มให้เขาดูสีกับพี่โกงเหรอแล้วอ่ะเลขหนึ่งคือเลข2พี่เอ็มรอครับพี่รอพี่เอ็มขีดเหมือนจูนครับจะได้รู้ครับเลขต่อไปคือหมายเลข0ครับไม่มีต่อเลยผู้ที่ชนะสามารถเรียกให้เพื่อนกินได้นะครับบิงโก้บิงโก้เลขที่3คือเลข9เลข9โอ้ยเลข7ครับผมเลขที่ออกคือเลข1ครับผมสวยชิวีสุสีเลขที่ออกคือเลข5สวยอยู่ตัวเดียวเหมือนกันเดียวเหมือนกัน8 3 3 8 3 8เอ็มบีเนี่ยมันมีเม็ดไม่เป็นไรไม่ขาดเดี๋ยวเม็ดมันลงแ
ใช่2คือพี่ชาร์ปเก็บแล้วก็พี่ชาร์ปได้แค่2ตัวด้วยที่เกมนี้สนุกอ่ะกูลงคลอด้วยทำเสียงเออตื่นไปเลยบ้านมึงเด็ดมันย่อยได้มันไม่ย่อยมันไม่ย่อยจะออกมาแล้วมันรู้สวรรค์บ้านดีมันไม่ย่อยเลยมันออกผมมีโอกาสโดนพอไหมพอนะนักฟุตบอลคนไหนมีค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยของนักเตะไทยคนแรกคือธีรศิลป์แดงดาโอ้ยใครวะทิฏฐิพันธ์ม่วงจันทร์คนที่3คือชนาธิปสงกสิงคนที่4คือธีรธรบุญมาทันดังทุกคนเลยอะดังทุกคนนะครับไม่มั่นใจอะแต่คิดว่าน่าจะใช่แต่คิดว่ายังไม่มีใครลบล้างสถิติมั้งพี่แอมไม่มั่นใจจูนคือไม่รู้เลยเปิดเดี๋ยวผมดูก่อนนะอันนี้ตัวเดียวเหรอคนที่ถูกต้องคือชนาธิปครับผมชนาธิปซื้อมา30กว่าล้านเดี๋ยวผมจะวัดที่ค่าตัวอันดับ2คือใครธีรธรบุญมาทันคืออันดับ6ครับถูกมาพี่เอ็มลองมาหมายเลข4เอากูดูคนเดียวเหรอไอ้พี่ลงคนเดียวเอาตอบ4หมดเขาตอบเทียร์ตอนหมดเออคุณอ่ะน้องคอเป็นคุณมุ้ยอย่างเดียวโอ้โหจองห้องดาวให้พี่เอ็มเลยวันนี้เหมาตอนนี้คอกูด้าละขนาดนี้พี่ชาร์ปจะได้เปรียบโคตรโคตรแสดงว่าต้องเกี่ยวเกี่ยวกับอายุไม่อาบอบนวดเออใช่เลยจูนพี่ไปขี้บนหลังคาบ้านจูนมะนาวมะนาวพี่กินแล้วหนังภาพยนตร์ไทยที่สร้างรายได้เยอะที่สุดดึกดำดื่อซอเซมูเอากสารเสกมาเล่นมือใช่ใช่คือจุดิโยไทยครับอันดับ2คือกวนมึนโหไม่ใช่สมเด็จพระนเรศวรภาค1คนโหดอ่ะข้อที่3คือ i fly thank you love you อันนี้คือเอาแข่งกันในไทยใช่ไหมแข่งในไทยครับโอ้ชิบหายแล้ว4คือพิมมาภาคขนมโอ้ยมึงใจกินแน่ไปลิ้นเลยทุกคนเปิดโอ้โหเรียบร้อยหมอเสร็จแล้วพี่หมอพี่มากมากนี่ก็ยิงจังเลยเฮียพี่มากก็ได้เป็นพันล้านในไทยได้แค่ร้อยล้านพี่หมอจะไปโยนไปได้แค่สามร้อยไปจ้าหวานหวานจี๊บหน้าหวานหวานหวานคนบ้าอะไรเปรี้ยวน้องไอ้ยะเกมต่อไปเป็นเกมมัดดวงแล้วครับปิงปองมาสนุกบอกหยุดคือหยุดหยุดผู้น้อยนะพอเลขตัวเดียวครับเปิดคนที่หลายเลขถูกคือให้เพื่อนกินให้ใครกินก็ได้เขียนครับ0ถึงเลข9ครับเลขคนที่เหลือสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะเปิดครับไม่มีเลข3กันนะเลข3กันไหมโอ้ยเลข3กับ7 7 3ไม่เป็นไรเขาชนะคู่ก็ยอมให้เขาเลือกคู่เลขที่ออกคือเลขแรกคือเลข3มีไหมยังอยู่ในเส้นทางของผู้ชนะอยู่นะครับเลข0ออกไปเลยอ่ะยังมีเส้นทางอยู่เลข8ไปคนแรกเลยมาขายได้ให้พี่ชามกินนะเลข2ยังอยู่ในเส้นทางอยู่อ่ะเลข9ไอ้บอลมันเปลี่ยนเลยเมื่อกี้เลข6ใช่มั้ยเลข1เหลือ3ลูกเท่านั้นเองไปก่อนเลข4ไปก่อนแล้วเก็บกระบอกไปอ่ะลูกนี้เป็นลูกของผู้ชนะนะเลขที่ออกคือเลข6ครับผมเอาล่ะให้ใครกินเยี่ยมบอลอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ที่พูดอะไรนะบอลหล่อไอ้เชี่ยบอลอีกแล้วเพียมกินครับใส่มันอยู่พังกันเลยจูนเมื่อกี้แค่ลูกสุดท้ายจูนจ้าใจวัวคำถามสุดท้ายนักแสดงหญิงที่มีค่าตัวเยอะที่สุดในประเทศไทย
คือใคร1คือชมพู่อารยา2คือยาย่าณตอนนี้มั้ยพี่ณตอนนี้3คืออ้ําพัชราภาแกนะครับคนที่2ทั้งเมียยาย่ายาย่าอ้ําเปิดแต่พี่อ้ําไม่ค่อยรับงานแสดงแต่ถ้าตัวมันเหมือนฟ้าลิขิตบรรลุดาอย่าบอกนะคนที่หนูคือพี่อ้ําพัชราภาไม่พักเลยเกินไม่พักเป็นแบบที่เมาตายแล้วเขากินไม่พักแล้วจุ๊บก็นั่งอยู่ข้างเรียกให้เรียกจุ๊บจิ้มมาจะไม่ใหญ่คุณจิ้มไม่ได้มีทางนั้นเลยของมึงเนี่ยดูคนคนด้วยนอนคนด้วยคนบ้าอะไรวะเล่นอีกข้อนึงแล้วแฉะแล้วคนละบอกคนสองคนดิไม่พูดกินไม่พูดกินไม่พูดกินคนแพ้กินหมดแก้วโอเคสู้กัน2คนสู้กัน2คนสู้4เลยดิไม่เกมปิงปองส่งโชคเป็นเชียร์นะนี่เหมือนเดิมไหมจบโดนเจอโดนเนี่ยเจอโดนนะเดี๋ยวชนะเลยคนที่โดนจับคนที่โดนจับคือแพ้นะอ๋อคนที่โดนจับคือแพ้เลขแปดเลขแปดอินฟินิตี้เลขแปดเลขแปดเลขแปดไม่ยังไม่เชื่อพี่อ่ะเอ็มโอเคมาแบงค์จับแบงค์จับอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเห็นตัวเลขแบงค์จับไปก่อนแบงค์จับอย่าเพิ่งดูบอลจับอย่าเพิ่งดูพี่ชาร์ปจับอย่าเพิ่งดูให้ใครเปิดก่อน3คนนี้เรียกพี่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 รอดแน่นอนพี่ชาร์ปอ่ะยัดเลยเนี่ยเด็กโหดโอเคเอาบอลบอลเปิดเลขอะไรเลข5อ่ะเดี๋ยวบอลต่อไปแบงค์เปิดเลข6โอ้ยถึงกล้าเลยนะเลข4รอดเลขต่อไปอาจูน BM ครับอย่าเพิ่งดูนะโอเคจูนเปิดเลขอะไร2อ่ะเตรียมเปิดจับเลขตัวเองหาเลยนะ8เป็นข้อล่อเต็มแคทเด็ดวิชาไม่เมื่อกี้พี่บอกไว้แล้วโอ้เลขแปด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 ก็เอ็มจับได้8ไงเห็นไหมไหนล่ะเดี๋ยวจูนไปทำเวรทำกรรมกับพี่ไปเยอะแบงค์กูเลือกพี่ช้าเพราะช้าเป็นกรรมช้าเป็นกรรมมันไส้โอเคครับก็คลิปนี้สนุกมากเลยก็เปรี้ยวกันไปคลิปต่อไปเอาบลัสบีดีกว่าใครเล่นก็มาเถอะไม่มาใครเล่นไม่ทำผิดหน่อยนะคลิปต่อไปอ่ะเปลี่ยนบ้างไม่ยืนตรงนั้นบ้างไม่คลิปต่อไปคลิปต่อไปจะให้แฟนคลับอัดคลิปตัวเองถามคำถามมาแล้วก็พวกเราเป็นคนตอบเพราะจะเรียกมาประมาณ15คนคำถามอะไรก็ได้ขอเป็นสาระโอเคก็ให้แฟนคลับส่งมาที่เพจผมได้โอเคก็ก่อนจบคลิปนี้ลืมเป็นกำลังใจให้จูนด้วยเปรี้ยวปี๊ดกดติดตามไอจีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้จบแล้วครับไปก่อนบ๊ายบาย